ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับกลางเวียงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้คืออะไรมันก็ประมาณ100ล้านค่ะแต่น่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นแล้วศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุ้มมิวเซียมก็ได้ค่ะจะเป็นตัวอาคารที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วนสถานนิทรรศการที่เกี่ยวกับบ้านเรือนล้านนาค่ะส่วนด้านโน้นก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัดต่างๆบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนอนส่วนรูปด้านบนที่ติดอยู่ผนังนะคะคนที่ยืนอยู่ซ้ายมือตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่นะครับอยู่ในตัวเมืองเก่าก็ถนนราชดำเนินวันนี้จะพาเพื่อนมาเที่ยวที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นะครับก็อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ไปดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนมาก็มาได้หลายทางนะครับตรงนี้ถนนหลักเลยถนนราชดำเนินด้านหน้าตรงนู้นสี่แยกกลางเวียงนะครับตรงไปก็วัดพระสิงห์ส่วนด้านนี้ครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับกลางเวียงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้คืออะไรเข้าไปได้ครับบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมนะครับโคโลเนียลกับมานิลาสวยงามอายุกว่า130ปีตรงนี้เขามีป้ายเขียนไว้ตรงนี้ก็มีคาเฟ่เล็กๆนะครับนั่งจิบกาแฟได้แต่เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าครับออกมาลงทะเบียนตรงนี้กันก่อนนะครับโครงสร้างของบ้านจะได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกเข้ามาค่ะซึ่งลักษณะตัวอาคารจะเป็นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะด้านล่างทำจากปูนลักษณะก็จะเป็นลักษณะโค้งซึ่งได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกค่ะส่วนชั้นบนจะทำจากไม้สักค่ะในส่วนของห้องนิทรรศการของเรานะคะจะมีทั้งหมด6ห้องชั้นล่างจะมี3ห้องแล้วก็ชั้นบนจะมี3ห้องค่ะชั้นล่างพื้นที่ตรงนี้ในอดีตเนี่ยจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับทาสหรือคนรับใช้ค่ะส่วนชั้นบนก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเจ้านายค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่นี่กันก่อนเลยนะคะศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุ้มมิวเซียมก็ได้ค่ะคุ้มในที่นี้นะคะจะหมายถึงเป็นที่อยู่ค่ะหรือที่พำนักอาศัยของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีตส่วนเจ้าบุรีรัตน์คือชื่อตำแหน่งทางการเมืองค่ะแล้วก็มหาอินนะเชียงใหม่คือชื่อจริงของท่านค่ะบ้านหลังนี้สันนิษฐานเริ่มสร้างราวพุทธศักราช2432ค่ะหรือช่วงประมาณปลายรัชกาลที่5ค่ะประมาณ134ปีมาแล้วค่ะถัดจากนั้นมาจะเป็นช่วงยุคที่ลูกชายของท่านค่ะเจ้าชมชื่นนะเชียงใหม่ได้ขายต่อบ้านหลังนี้ให้กับตระกูลคหบดีค่ะชื่อตระกูลทิพยมณฑลแล้วก็กิตติบุตรขายในสมัยนั้นราคา 5,000 บาทค่ะใช่ใช่ค่ะปัจจุบันก็ประมาณ100ล้านค่ะแต่น่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นแล้วค่ะแล้วก็ประมาณพ.ศ. 2544อ่ะค่ะ2ตระกูลดังกล่าวเค้าก็ได้มอบที่ดินแล้วก็บ้านหลังนี้ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะดูแลโดยคณะสถาปัตย์ห้องนี้ก็จะเป็นห้องประวัติค่ะแล้วก็จะมีภาพวาดภาพเขียนด้านสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานหลักๆก็จะเป็นของทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่คณะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานเวอร์นาดอกค่ะส่วนห้องด้านในนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับนิทรรศการที่เป็นเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายด้วยเล็กๆน้อยๆห้องนี้ก็จะมีของฝากของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่เป็นของเขาเรียกว่าเป็นของหัตถกรรมท้องถิ่นของช่างพื้นบ้านเอามาฝากขายไว้ที่นี่ค่ะอย่างผลงานอันนี้ก็เป็นเครื่องแขวนครัวตองค่ะงานนี้ก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับรางวัลจากทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติสำนักของ NIA ของรัฐบาลค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตาแล้วค่ะตาแล้วมงคลค่ะอันนี้ก็คนล้านนาเขาพกไว้เพื่อเขาเรียกว่าปัดเป่าป้องกันสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะอันใหญ่มากตาแล้วนะคะแต่ช่างเขาก็ออกแบบมาให้อันเล็กๆน่ารักน่ารักพกพาได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ทำเป็นเข็มกลัดค่ะใช่ค่ะน่ารักค่ะ ผลงานนี้ก็เป็นผลงานแบบวาดเขียนของเด็กเล็กอะค่ะเขาก็วาดเขียนอะไรลงไปเป็นงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์โอเคค่ะส่วนห้องด้านนี้ระวังพื้นต่างระดับนะคะ
ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงโมเดลที่เป็นอาคารรูปแบบโมเดิร์นสไตล์ค่ะก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ค่ะด้านนี้จะเป็นตัวอาคารที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วนค่ะใช่ค่ะพักเป็นคณะต่างๆเป็นภาควิชาต่างๆที่อยู่ในมช.ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นผลงานของอาจารย์สรรค่ะอาจารย์ที่คณะค่ะนะคะจะเป็นนิทรรศการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภาพสะท้อนความทันสมัยค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะอาคารธานินทร์ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่เส้นตลาดเมืองใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะใช่ค่ะลักษณะไม้ก็คือเป็นไม้ดั้งเดิมตั้งแต่ตัวบ้านเลยค่ะบันไดตรงนี้ก็จะเป็นโค้งๆระเบียงก็จะเขาเรียกว่าฉลุลายไม้เป็นลายกลีบดอกค่ะซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในบ้านเรือนของคนล้านนาแล้วก็จากมุมนี้อะค่ะเราจะเห็นวิววิววัดพันเตาค่ะก็สวยงามเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปจากมุมนี้กันบ่อยอยู่ค่ะใช่ค่ะสี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่เลยพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ1ไร่3งาน84ตารางวาเลยค่ะค่อนข้างกว้างเลยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะต้นไม้ต่างๆที่ปลูกในนี้ก็เป็นพืชผลพืชเขาเรียกว่าเป็นผลไม้หรือพืชมงคลด้วยค่ะระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นระเบียงที่ล้อมรอบตัวบ้านเลยค่ะระเบียงก็ค่อนข้างกว้างด้วยค่ะลักษณะแนวไม้ด้านบนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฉลุเป็นฉลุลายดอกไม้ลายประจำตาราชวัตรค่ะซึ่งตรงนี้จะได้รับอิทธิพลจากทางสยามหรือกรุงเทพเข้ามาแล้วค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ค่ะแต่เราเอามาจากเมืองฮะเชิงตุงพม่าค่ะเนื่องจากที่โน่นเขายังเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วก็ลักษณะของกระเบื้องเขาค่ะไม่มีเศษฝุ่นไม่มีก้อนกรวดค่ะแล้วก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบดั้งเดิมมากที่สุดค่ะเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มาในการปรับปรุงบูรณะค่ะห้องด้านนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องนี้เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็จัดแสดงเป็นงานโมเดลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะนะคะลักษณะของเรือนกาแลนี้ก็คือถ้าเทียบกับอดีตนะคะบ้านหลังนี้ก็จะสร้างเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าร่ำรวยครอบครัวเป็นคนมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นรูปแบบองค์ประกอบของวัดที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดค่ะก็จะมีประเภทลานทรายศาลาบาทเจดีย์วิหารที่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเปรียบทรายเป็นทะเลสีทันดอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเปรียบเลยเป็นแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของวิหารค่ะว่ามีอะไรบ้างหน้าบันกงคิ้วป้านลมช่อฟ้านักทันต่างๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอาจจะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นที่นั่งทำงานไปในตัวค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนอนส่วนรูปด้านบนที่ติดอยู่ผนังนะคะคนที่ยืนอยู่ซ้ายมือก็คือลูกชายของท่านค่ะเจ้าชมชื่นณเชียงใหม่ค่ะส่วนคนที่นั่งอยู่คนตรงกลางก็เป็นกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8ค่ะเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ถ้ามองไปด้านนู้นแล้วก็จะเห็นวิวดอยสุเทพด้วยค่ะแล้วก็ด้านขวามือตรงนู้นนะคะจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ำค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเขาเชื่อว่าถ้าตั้งบ่อน้ำไว้จุดนี้ก็คือเขาเรียกว่าจะให้โชคให้ลาภให้ความอุดมสมบูรณ์แก่เจ้าของบ้านส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆสันนิษฐานว่าเป็นห้องพระค่ะตอนนี้พระที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็เป็นพระประจำคณะสถาปัตย์มช.ค่ะ
ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับภรรยาแล้วก็ลูกๆของท่านค่ะห้องจะใหญ่กว่านิดนึงค่ะจะอยู่แยกกันใช่ค่ะอาจจะด้วยความที่ว่าห้องนั้นเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นพื้นที่ทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแยกห้องนี้จะกว้างนิดนึงตอนนี้ก็จัดแสดงเป็นงานโมเดลเหมือนกันค่ะเป็นเกี่ยวกับวัดแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่ทางคณะแล้วก็ทางศูนย์ของเราอะค่ะได้เคยทำอย่างด้านซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นโครงการต่อยอดแสงหลวงเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทางคณะใช่ค่ะที่ทางคณะได้ร่วมมือกับทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติตรงนี้เราก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเลเซอร์ค่ะฉายไปที่ตัวพระธาตุให้เห็นมุมมองก่อนที่ว่าจะแตกหักเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นโครงการเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะอันนี้ก็ประชาชนให้ความสนใจเยอะมากเลยค่ะเป็นโครงการในการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้ค่ะประมาณ2ปีที่ผ่านมาค่ะเราปิดปรับปรุงไปประมาณ9เดือนเลยค่ะช่วงโควิดค่ะปรับปรุงในส่วนของทั้งงานผนังงานปูนงานหลังคางานไม้แทบจะทุกส่วนเลยค่ะอันนี้จะเป็นภาพก่อนและหลังค่ะซึ่งแตกต่างไม่มากเลยเพราะว่าเราพยายามทำแล้วก็ปรับปรุงให้ได้เขาคงเดิมมากที่สุดค่ะถ้าจากมุมนี้อะค่ะเราจะเห็นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เราจะเห็นโรงครัวค่ะแล้วโรงครัวนี้ก็สันนิษฐานว่าสามารถเลี้ยงคนงานได้ถึง50คนเลยค่ะโรงครัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าโรงครัวก็จะมีเขาเรียกว่าปั๊มคันโยกน้ำโบราณค่ะซึ่งถือว่าเป็นใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุโบราณชิ้นนึงเลยค่ะของเชียงใหม่ที่เป็นวัตถุโบราณจากต่างประเทศค่ะอันนี้เอามาจากโอไฮโอค่ะศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุญรัตน์มหาอินนะคะหรือคุ้มมิวเซียมเราเปิดทำการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะแล้วก็ปิดช่วงพักเบรกก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะในส่วนของนิทรรศการเราจะเปิด9โมงถึง4โมงค่ะ